สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปีนัดรีวิวเพราะว่าผมแม็กซ์ปีนัดเช่นเดิมครับสินค้าที่เราจะนำมารีวิววันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเกินราคาค่าตัวไปอย่างมากครับนั่นก็คือเจ้าลำโพง Elec Debut F5.2 นั่นเองครับผมซึ่งลำโพง Elec Debut ครับเป็นซีรีส์เล็กสุดในลำโพงของ Elec ทุกรุ่นครับซึ่งตัวเนี้ยถูกออกแบบโดยมิสเตอร์แอนดิวโจนะครับนักออกแบบลำโพงชื่อดังที่มีเอกลักษณ์คาแรคเตอร์เสียงเฉพาะตามสไตล์เขาเลยซึ่ง Elec F5.2 เนี่ยเป็นลำโพงตั้งพื้นรุ่นเล็กสุดในซีรีส์นี้อีกด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวลำโพงตัวเนี้ยมีขนาดตัวที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปสามารถไปจัดวางในห้องต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายลงตัวสวยงามครับแล้วก็ลำโพง Elec F5.2 รุ่นนี้เรียกว่าเป็นลำโพงที่อัดแน่นประสิทธิภาพทุกอย่างมาอยู่ในราคาค่าตัวที่ไม่แพงเลยซึ่งลำโพงรุ่นนี้ครับเป็นลักษณะคือเป็น3ทางฮะท่านอาจจะมองว่าเหมือนไอ้เป็น2ทางครึ่งหรือเปล่าด้วยราคาค่าตัวเท่านี้แต่จริงๆแล้วเป็น3ทางแท้ๆเลยก็คือเป็น Twitter 1ตัว Midrange 1ตัวแล้วก็ Woofer 2ตัวนั่นเองครับซึ่ง Twitter ครับใช้เป็นแบบ Soft Dome ครับขนาด1นิ้วแล้วก็ทั้ง3ตัวนี้เป็นดอกแบบเดียวกันก็คือเป็น Aramid Fiber หรือว่าเป็น Fiber Glass Cone นั่นเองขนาด 5.25 นิ้วที่เป็นดอกที่มีเขาเรียกว่าความแข็งแรงสูงแต่ว่าน้ำหนักเบาครับซึ่งหน้าตาภายนอกครับอาจจะดูลักษณะเหมือนกันครับแต่ว่าการทำงานในเรื่องของย่านความถี่เนี่ยของเขาไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือเจ้าลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงแบบ3ทางนั่นเองครับผมซึ่ง frequency response หรือว่าการตอบสนองความถี่ของเขาครับเรียกว่ากว้างมากๆซึ่งความถี่ต่ำเนี่ยสามารถลงได้ลึกถึง42เฮิรตซ์ส่วนความถี่แหลมเนี่ยสามารถไปได้ไกลถึง 35,000 เฮิรตซ์กันเลยทีเดียวครับซึ่งเรียกว่าตัวนี้ถูกปรับปรุงจาก Elec รุ่นเก่ามาเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับดูจากสเปคตรงนี้ครับเราจะรู้ได้เป็นอย่างดีเลยว่าตัว Elec รุ่นใหม่เนี่ยครับให้การตอบสนองย่านความถี่แหลมเนี่ยเรียกว่าดีกว่ารุ่นเก่าพอสมควรถ้าใครเคยฟัง Elec Debut รุ่นเก่าจะรู้สึกว่าช่วงความถี่ย่านปลายแหลมเนี่ยจะขาดหายไปสักเล็กน้อยแต่ว่าตัว Elec Debut Series 0.2 เนี่ยเรียกว่าปรับปรุงตรงนี้เพื่อเพิ่มเติมให้คุณภาพเสียงของเขาเนี่ยเรียกว่าครบถ้วนดีในทุกๆย่านความถี่นั่นเองครับผมส่วนตัวความไวของเขาครับอาจจะดูไม่ได้มากสักหน่อยตามสไตล์มิสเตอร์แอนเดลโจนความไวจะต่ำสักนิดหนึ่งอยู่ที่86 dB ความไวต่ำเขามีเหตุผลของเขาครับคือลำโพงที่ความไวที่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปแบบนี้จะทำให้ได้ปริมาณเบสที่ค่อนข้างดีครับเบสใหญ่มีมวลอิ่มแล้วก็ฟังแล้วมันมีโทนันบาลานซ์ที่เรียกว่าดีกว่าลำโพงความไวสูงๆในระดับราคาที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็แอมรุ่นใหม่ๆครับเรียกว่าราคาค่าตัวไม่ต้องสูงมากเนี่ยก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากและฉะนั้นทางมิสเตอร์แอนเดลโจนก็มองว่าการที่เขาออกแบบลำโพงมาในลักษณะนี้ครับทำให้ท่านเนี่ยสามารถฟังเพลงได้หลากหลายแนวฟังเพลงได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ไม่ต้องไปหาแอมที่เรียกว่าจะต้อง powerful มากจนเกินไปสามารถหาแอมได้หลากหลายหาแอมที่จะมาเล่นกับตัวนี้ได้ไม่ยากมากจนเกินไปนั่นเองครับผมซึ่งลักษณะน้ำเสียงของ Debut F5.2 ตัวนี้ครับเรียกว่าเป็นลำโพงสุดแสนที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาไปอย่างมากเลยเราจะได้น้ำเสียงเรียกว่าโทนันบาลานซ์ของเขาตั้งแต่ความถี่ต่ำจนถึงความถี่สูงเนี่ยเรียกว่าให้บอดี้เสียงเนี่ยที่เรียกว่าครบถ้วนมากๆเบสใหญ่ลึกแล้วก็กระชับหนักแน่นไม่ได้ยาไม่ได้ช้าไม่ได้หน่วงหรือว่าเป็นเบสในอุดมคติในของลำโพงที่เราต้องการเลยเสียงกลางมีความอวบอิ่มเป็นธรรมชาติปลายแหลมเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าใสกุ้งกิ้งแตกต่างจากลำโพงยี่ห้ออื่นแต่ว่าเขาเป็นเสียงแหลมที่เรียกว่ามีมวลมีบอดี้ไม่แห้งไม่หยาบไม่บางเป็นเสียงแหลมที่เราฟังได้นานแล้วก็ฟังได้หลากหลายแนวเพลงนั่นเองครับถ้าใครครับมาฟังเจ้า Elec Debut F5.2 กับลำโพงยี่ห้ออื่นในราคาที่เท่ากันนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าลำโพง Elec Debut เนี่ยให้ปลายเสียงแหลมที่ใสสู้ยี่ห้ออื่นไม่ได้ถูกต้องครับแต่ว่าผมอยากให้ท่านลองฟังนานๆสักนิดหนึ่งท่านจะเข้าใจว่าตัว Elec Debut F5.2 เนี่ยทำไมปลายแหลมเขาถึงสู้ยี่ห้ออื่นไม่ได้เพราะว่าเขาตั้งใจครับอย่างที่ผมบอกเขาเน้นในเรื่องของโทนันบาลานซ์ที่เรียกว่าสมดุลของเสียงเนี่ยในทุกๆย่านความถี่เนี่ยต่อเนื่องกันเรียกว่าดีมากๆฟังแล้วมันกลมกล่อมฟังแล้วมันลงตัวเราไม่ต้องเขาไม่ได้ต้องการที่จะใหย่านใดย่านหนึ่งเนี่ยมันเด่นมากจนเกินไปฉะนั้นครับหมายความว่าไงพอลำโพงมันให้คุณสมบัติที่ดีมากขนาดนี้การที่เราจะเอาไปฟังเพลงหรือว่าดูหนังเนี่ยแม้แต่กับซิสเต็มที่เราค่อนข้างใหญ่แล้วท่านสามารถเล่นแอมที่เรียกว่าโอเวอร์กว่าราคาลำโพงเนี่ยไปได้หลายๆเท่าตัวแล้วให้ประสิทธิภาพตามนั้นจริงๆเช่นถ้าสมมติว่าหากใครซื้อชุดเริ่มต้นเป็นอย่างแอมแคมบิดซีเอ80ที่ผมจะเอามานำเสนอวันนี้จับคู่ด้วยให้ฟังกันเนี่ยนะครับกับเจ้าลำโพง F5.2 ราคา2ตัวนี้ก็อยู่ราวๆสักประมาณ 5-6 หมื่นบาท
แต่ถ้าหากท่านใดครับอยากจะพัฒนาเจ้าซิสเต็มของเราเนี่ยไปต่อในซิสเต็มนี้ครับเราเพียงเปลี่ยนแต่ตัวแอมเท่านั้นให้ไปในรุ่นสูงๆขึ้นได้เลยไม่ว่าจะเป็น 60,000 70,000 80,000 หรือแสนหนึ่งครับเจ้าลำโพง Elect F 5.2 คู่นี้เรียกว่าสามารถแสดงประสิทธิภาพเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยท่านจะตกตะลึงแล้วก็ตกใจในน้ำเสียงของลำโพงคู่นี้อย่างไม่น่าเชื่อว่าลำโพงคู่นี้ราคาเพียงไม่ถึง 30,000 บาทนั่นเองครับสำหรับเจ้า Elect Debut F 5.2 คู่นี้ครับสนับราคาเพียง 27,900 บาทเพียงเท่านั้นเองครับด้วยราคาค่าตัวเท่านี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างมากก่อนจะจากลากันวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงสั้นๆครับของ Elect Debut F 5.2 ผมยกตัวอย่างจับคู่กับ M Cambit Audio CXA 80ให้ลองฟังดูกันคร่าวๆนะครับสำหรับรายการเปลี่ยนรีวิววันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ